เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคค่ะเรามาดูบทสนทนาที่2กันเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะอ่านทั้งหมดให้ฟังก่อนรอบนึงแล้วเราค่อยมาจอดทีละข้อนะคะ Dialogue 2 Situation at a restaurant Waiter say good evening when diner say yes a table for 5 under the name Jane Waiter say fine when here's your table for 5 in the garden Diner say wow lovely whenWaiter said, "Our restaurant is famous for seafood." When diner say, "Yes, please, 2 grilled lobster and 3 grilled salmon steak." And waiter say, "2 grilled lobsters and 3 grilled salmon steaks." แล้วก็ when diner say, "Just water with ice." โอเคก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละข้อเนาะแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่แรกนะคะ dialogue 2บทสนทนาที่2 situation at a restaurant ก็คือสถานการณ์อยู่ที่ร้านอาหาร waiter ก็คือพนักงานบริกรเสิร์ฟชายบริกรชายก็คือพนักงานเสิร์ฟชาย say good evening ก็คือสวัสดีตอนเย็นแล้วก็พูดอะไรสักอย่างใช่ไหมคะที่เราต้องเอาคำตอบไปเติมทีนี้เรามาดูก่อนแล้วกันว่าหลังจากนั้นเนี่ย diner หรือว่าคนที่มารับประทานอาหารก็มาดูว่าไดเนอร์เนี่ยตอบอะไรไปนั่นตอบ yes a table for 5 under the name Jane ก็คือตอบว่าใช่ค่ะแล้วก็ตอบว่าเป็นโต๊ะสำหรับ5ที่จองไว้ชื่อเจนอันนี้คือก็คือ under the name Jane ก็คือเหมือนจองไว้ว่าเป็นชื่อเจนนะโอเคเราก็มาดูกันว่าข้อ6เนี่ยเขาจะควรจะใส่อะไรเพื่อให้คำตอบเนี่ยคำตอบที่คนรับประทานอาหารตอบเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่บริกรชายพูดค่ะข้อ6ค่ะแล้วก็มาดูทีละช้อยส์กันเลยช้อยส์แรก Can you sit please คุณช่วยนั่งได้ไหมข้อที่2นะคะ What is your seat number เลขที่นั่งของคุณคือเลขอะไรข้อที่3 Do you have a reservation? คุณได้จองไว้หรือไม่ Reservation ก็คือการจองค่ะ Reserve ก็คือจอง Reservation ก็คือเป็นรูปนามก็คือแบบว่า have reservation ก็คือแบบได้จองไว้ไหมได้มีการจองไว้หรือไว้ไหมค่ะแล้วก็ข้อ4 Why don't you reserve a table? ทำไมคุณไม่จองโต๊ะไว้ล่ะข้อ5นะคะ Would you please send me your order คุณช่วยส่งรายการอาหารของคุณให้ฉันได้ไหมคือ order อ่ะคือรายการแต่ว่าทีนี้ในที่นี้เนี่ยเขาคุยกันอยู่ในrestaurant ใช่ไหมคะดังนั้นรายการที่เขาพูดถึงเนี่ยก็น่าจะพูดถึงรายการอาหารแล้วก็มาไล่ดูทีละข้อกันนะคะก็อย่างแรกก็คือข้อแรกถ้าเอาไปใส่ดูช้อยส์แรกก่อนถ้าเอาช้อยส์แรกไปใส่เนี่ยจะเข้ากับประโยคแล้วก็บริบททั้งหมดไหมก็คือat the restaurant ก็คือที่ร้านอาหาร waiter says good evening can you sit please บริกรชายพูดว่าสวัสดีตอนเย็นคุณช่วยนั่งได้ไหมแล้ว diner ก็ say yeah diner ก็ say yes a table for 5 under the name Jane คนที่มารับประทานอาหารก็ตอบว่าใช่ค่ะจองเป็นโต๊ะที่จองไว้5ที่จองไว้ชื่อเจนคือถ้าใส่ถ้าเกิดบริกรชายถามว่าคุณช่วยนั่งได้ไหมเนี่ยคือไดเนอร์เนี่ยก็ควรจะตอบว่าอ้อ yes sure หรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าคืออันนี้คือเขาตอบ yes ก็จริงแต่ว่าเขามีการพูดอธิบายมาต่อว่ามีโต๊ะสำหรับจองไว้5ที่ชื่อเจนซึ่งโต๊ะที่จองไว้โต๊ะสำหรับ5ที่จองไว้ชื่อเจนเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับคำถามที่ถามว่า
คุณช่วยนั่งได้ไหมค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นคำตอบที่ผิดนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะหลักการก็คือเราลองเอา choice ไปใส่แล้วดูว่าคำตอบคำถามเนี่ยที่ถามต่อกันเนี่ยมันเข้ากันไหมข้อหมายเหมาะสมไหมเข้ากับบริบทไหมแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะข้อที่choice ที่สองนะคะถ้าเกิดเราเอาไปใส่ก็คือจะเป็น at the restaurant waiter say good evening do you have what is your seat number ก็คือที่ร้านอาหารบริกรชายถามว่าบริกรชายพูดว่าสวัสดีตอนเย็นคุณเลขที่นั่งของคุณคืออะไรไดเนอร์ก็ตอบว่า yes a table for five under the name Jane ใช่โต๊ะสำหรับ5ที่จองไว้ชื่อเจนคืออย่างอันเนี้ยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าผิดเพราะว่าข้อเนี้ยไม่ใช่ yes no question แต่ว่าคนที่มารับประทานอาหารเนี่ยตอบว่า yes ซึ่งคือถ้าสมมติว่าบริกรชายเนี่ยถามว่าWhat is your seat number? เลขที่นั่งของคุณคืออะไรคนมาทานอาหารนะควรจะตอบว่า My seat number is 1หรือว่า My seat number is 15อะไรประมาณนี้ค่ะแบบเลข1เลข15อะไรประมาณนี้คือเขาไม่ได้ตอบว่า yes แล้วคำถามที่บริกรชายเนี่ยก็เลยก็คนคือถ้าเขาตอบว่า yes เนี่ยคำถามที่บริกรชายถามควรจะเป็น yes no question แต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ yes no question แถมคำตอบที่ตอบก็ไม่สอดคล้องกับคำถามด้วยดังนั้นคำตอบchoice นี้ก็ผิดค่ะแล้วก็ถ้า choice ที่3นะคะ Do you have a reservation? คุณได้จองที่ไว้ไหมถ้ามาใส่ก็คือ at a restaurant waiter said good evening Do you have a reservation? บริกรชายพูดว่าสวัสดีตอนเย็นคุณได้สำรองที่ไว้ไหม diner said yes a table for five under the name Jane ก็คือคนที่มารับประทานอาหารก็ตอบว่าใช่โต๊ะ5ที่จองไว้ชื่อ Jane ซึ่งอันเนี้ยก็ดูเข้าใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบอย่างแรกก็คือดู yes no question ก่อนอันนี้เป็น yes no question แล้วก็ดูคำตอบที่คนที่มารับประทานอาหารตอบนะคะก็คือพนักงานเนี่ยถามว่าคุณได้จองเอาไว้หรือเปล่าคุณได้จองที่เอาไว้ไหมแล้วคนที่มาทานอาหารก็ตอบว่าใช่จองที่ไว้เป็นโต๊ะ5ที่สำหรับชื่อจองไว้ชื่อเจนก็อันนี้ก็เลยดูเป็น choice ที่เข้าแล้วก็เป็น choice ที่เข้าแล้วก็ความหมายเหมาะสมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูช้อยส์ให้ครบก่อนเนาะข้อช้อยส์ที่4 Why don't you reserve a table? ทำไมคุณไม่จองโต๊ะไว้ล่ะถ้ามาใส่ก็คือ at a restaurant waiter said good evening Why don't you reserve a table? แล้วก็ diner ก็ say yes a table for five under the name Jane คือเนี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างอันเนี้ยก็คือไม่ใช่ yes no question เหมือนกันก็สมมติว่าถ้าเกิดพนักงานชายตอบว่าถามว่า why don't you reserve a table ทำไมคุณไม่จองโต๊ะไว้ล่ะคือดังนั้นก็ควรจะตอบอะไรแบบอาจจะตอบว่าว่าอ๋อฉันไม่ได้จองโต๊ะหรือว่าอาจจะตอบว่าแบบอ๋ออย่างมันอย่างนี้แต่ว่าคืออันนี้ค่ะคือเขาตอบว่าใช่เป็นโต๊ะสำหรับ5ที่เป็นโต๊ะสำหรับ5ที่จองไว้ชื่อเจนก็คือคำตอบเนี่ยมันไม่เข้ากับคำถามแล้วก็เอาจริงๆอย่างอันเนี้ยค่ะคือคำว่า why don't นะบางทีมันใช้ในบริบทของการแนะนำว่าแบบแนะนำว่าทำไมคุณไม่จองโต๊ะไว้ล่ะอาจจะในกรณีที่แบบสมมติว่ามาแล้วร้านมันเต็มก็อาจจะมีคนแนะนำว่าทำไมคุณไม่จองโต๊ะเอาไว้ล่ะร้านนี้คนเยอะนะอะไรอย่างนี้แต่ก็คือโดยรวมก็คือมันก็คือแบบไม่เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรไม่เข้ากับคำตอบแล้วก็ไม่ใช่ทาง yes no question ด้วยค่ะดังนั้นคำตอบchoice นี้ก็เลยผิดchoice สุดท้ายWould you please send me your order? คุณช่วยส่งรายการอาหารของคุณให้ฉันได้ไหมถ้าเอาไปใส่ในประโยคก็คือ at a restaurant waiter say good evening Would you please send me your order? And the diner say yes a table for five under the name Jane ก็คือบริกรชายถามว่าพูดว่าสวัสดีตอนเย็นคุณช่วยส่งรายการอาหารของคุณให้ฉันได้ไหมแล้วก็ผู้ที่มารับประทานอาหารก็ตอบว่า yes ใช่เป็นโต๊ะท่าที่จองไว้ชื่อเจนอันนี้ก็คือไม่ใช่เพราะว่าคำตอบมันไม่เข้านะคะอันนี้คือควรตอบเกี่ยวกับรายการอาหารคือควรจะตอบว่าคือถ้าสมมติจะตอบก็oh sure this is my order อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาตอบเกี่ยวกับโต๊ะที่จองไว้ชื่อท่าที่ชื่อเจนซึ่งมันไม่เข้ากับคำถามดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็choice นี้ก็เลยผิดค่ะดังนั้นช้อยส์ที่ถูกก็น่าจะเป็นข้อ3ก็เดี๋ยวจะลองใส่ลงไปในประโยคนะคะ
ก็เดี๋ยวจะลองอ่านเต็มๆนะคะก็คือ situation at a restaurant บริกรwaiter said good evening do you have a reservation บริกรชายพูดว่าสวัสดีตอนเย็นคุณได้จองที่ไว้หรือเปล่าคนที่มารับประทานอาหาร diner say yes a table for five under the name Jane ก็คือคนที่มารับประทานอาหารก็คือตอบว่าใช่แล้วฉันจองโต๊ะสำหรับ5ที่ไว้จองไว้ชื่อเจนก็ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็เป็นช้อยส์ที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ